With your feet on the ground, I know you'll be fine. Just slow it down, baby. You got love on the line. Don't turn around, keep on the ride. Slow it down, baby. You got nothing but time. With your feet on the ground, I know you'll be fine. There's no need to hurry when you're doing it right. Slow down, you're moving too fast. There's nothing wrong with coming in last. Hold on, you're on overdrive. Okay, สวัสดีครับทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์ที่เป็นไลฟ์สเปเชียลเนาะแล้วก็เป็นการแกะเคล็ดลับนะครับเทรดทองให้รวยนะครับในปี2023ไตรมาสที่3ครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเดย์ที่1ครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆทุกคนหน่อยครับโอเคนะครับคิดถึงทุกคนมากนะครับเมื่อวานเราเพิ่งมาพาวางแผนเทรดกันใช่หรือไม่นะครับเมื่อวานเราพากันวางแผนเทรดกันใช่หรือไม่ครับทุกคนยังจำได้อยู่ไหมว่าเมื่อวานเราวางแผนเทรดอะไรไปนะครับจำได้ไหมนะครับถ้าเกิดทุกคนจำได้ครับเราต้องอยากให้ทุกคนได้มาดูตรงนี้หน่อยนะครับต้องอยากให้ทุกคนได้มาดูตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้ที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับจุดนี้ที่เราคุยกันเมื่อวานตรงนี้เราสังเกตเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขยับก่อนนิดนึงนะครับไม่รู้กล้องมันโฟกัสหรือเปล่านะครับกล้องโฟกัสไหมนะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานมีใครที่มากับต้องเนาะนะครับมีใครที่ได้มาฟังนะครับในการเทรดทองคำนะครับในเชิงโครงสร้างนะครับเมื่อวานขอถามนิดนึงในกรอบที่เราได้ให้กันไว้ตรงนี้นะครับในกรอบที่เราได้ให้กันไว้ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ช่วงราคาเท่าไหร่นะช่วงราคาเท่าไหร่นะช่วงประมาณ1921ใช่ไหมไอ้1921ถึงประมาณ1925นะครับเมื่อวานนะครับที่เราคุยกันทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้กันครับพี่ทุกคนก็คือคำว่ากำไรนั่นเองเพราะสิ่งหนึ่งที่เรากำลังเทรดกันอยู่คืออะไรครับมันคือโครงสร้างย่อยของโครงสร้างหลักเราจำเมื่อวานได้ไหมนะครับมีใครเมื่อวานได้กดขาเซลล์กันมาบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยว่าได้กดครับใครได้กดพิมพ์มาบอกต้องหน่อยนะครับหุยทำไมกราฟข้างหลังมันลายจังเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขยับเข้ามาให้อีกนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคนะน่าจะชัดกันแล้วใช่ไหมกราฟข้างหลังนะครับกราฟข้างหลังโอเคใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอคนละแชร์พอนะครับขอคนละแชร์พอไม่ต้องเยอะไปกว่านั้นเดี๋ยวคนรู้เยอะนะครับโอเคทีนี้ขออธิบายของไลฟ์ไลฟ์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ชุดความรู้ทั้งหมดที่จะให้ในไลฟ์2วันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ไลฟ์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมันคุยกันแค่วันเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเอาเนื้อหามาให้เยอะมากผมเอาเนื้อหามาให้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าวันนี้คือ day 1พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เวลา 2:00 น.ตรงคือ day 2นะครับพรุ่งนี้เวลา 2:00 น.ตรงคือ day 2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครจะมาเรียนสดในวันพรุ่งนี้ด้วยกันอีกไหมนะครับหลังจากเรียนวันนี้เสร็จนะครับพิมพ์ว่ามาแน่นอนให้ต้องหน่อยครับพิมพ์ว่ามาแน่นอนให้ต้องหน่อยนะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องอยากจะแชร์ลิงเนาะแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนเลยนะครับว่าในการเทรดนะครับในการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกหลายอัตราส่วนที่เราจะได้ใช้กันแต่ผมเชื่อมั่นว่า2วันนี้จะทำให้ทุกคนได้เบิกเนตรใช้คำนี้เลยแล้วกันทุกคนจะได้เบิกเนตรว่าการเทรดทองคำจริงๆเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างแล้วมันจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยต้องบอกพี่ๆทุกคนก่อนว่าเราจะพูดถึงคำว่าทองคำจริงๆการลงทุนในทองคำจริงๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่2ครับเราจะพูดถึงสตรัคเจอร์ที่เราควรรู้จักในการที่จะทำกำไรกับมันนะครับ
นี่คือ2เรื่องที่เราจะสอนกันในวันนี้ครับและในวันพรุ่งนี้ครับในวันพรุ่งนี้คือ day 2ครับเราจะเอา fundamental ครับที่จำเป็นมากๆในช่วงเศรษฐกิจไตรมาส3ครับมาพูดกันนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับคือเวฟครับหรือ Elliott Wave นั่นเองที่จะต้องใช้ในไตรมาสที่3นี้ครับน่าสนใจไหมครับความรู้ทั้ง2วันนะครับถ้าเกิดน่าสนใจครับขอคนละ3แชร์หน่อยนะครับต้องอยากจะบอกพี่ๆทุกคนนะว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เราจะต้องรู้เพราะมันย่อยง่ายมากไอ้ที่ต้องจะเอามาให้ทุกคนฟังเนี่ยมันย่อยง่ายมากและต้องอยากให้ทุกคนนะเรียกเพื่อนหรือคนที่เรารักครับที่เขาเทรดทองมาเหมือนเราเนี่ยให้เขาได้มาดูในไลฟ์ไลน์นี้ด้วยกันนะครับแล้วสิ่งนึงที่จะเกิดขึ้นครับคือความมหัศจรรย์ของการเทรดของคุณจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเมื่อวานขอถามหน่อยนะขอถามก่อนเมื่อวานนะพอทุกคนรู้จักรู้เขาเรียกว่าอะไรนะรู้ว่าหัวข้อทั้ง2วันนี้มันเป็นอย่างไรแล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกกันยังไงกันบ้างใครว้าวพิมพ์ว้าวครับใครรู้สึกว่ามันเป็น2วันที่ฉันตั้งตารอคอยนะครับก็พิมพ์ว่ามาเรียนแน่นอนแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าไลฟ์นี้ครับไลฟ์นี้นะครับมันเป็นสิ่งนึงที่ผมเอามาให้กับพี่ๆทุกคนน่ะแบบฟรีๆเนาะนะครับแล้วเราก็ต้องการให้มีคนที่ต้องการเรียนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไลฟ์จบนะครับมีคนมาดูไม่เยอะเราอาจจะลบมันเลยนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะครับโอเคนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันครับตอนนี้เราอยู่ด้วยกันประมาณ10นาทีแล้วนะครับผมจะไม่ใช้เวลาไปมากกว่านี้เพราะเราจะพูดกันเป็นแบบช็อตต่อช็อตต่อช็อตต่อช็อตกันเลยนะครับวันนี้เราจะให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าทองคำจริงๆเนี่ยมันเป็นมายังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเมื่อวานเราจำกันได้ไหมเราจำกันได้ไหมว่าเมื่อวานนะครับเราเนี่ยวางแผนเทรดกันไปนะครับดูนะเราวางแผนเทรดกันไปเนี่ยนะครับในไทม์เฟรม H4 เนาะเราบอกว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสจะลงแล้วมันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมเห็นในรูปผมไหมครับถ้าเกิดใครเห็นครับพิมพ์ว่าเห็นไหมต้องหน่อยนะครับมันเบอร์ป่ะใช่ไหมมันเบอร์เนาะนะครับเดี๋ยวผมอยู่แถวๆนี้แล้วกันมันเบอร์เนาะนะครับตอนนี้โอเคไหมน่าจะโอเคแหละนะครับทุกคนเนี่ยจะสังเกตเห็นกราฟนะครับสังเกตเห็นกราฟสังเกตเห็นหลายๆอย่างนะครับสวัสดีน้องชมพู่สวัสดีพี่แก้มยุ้ยด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมบอกกับพี่ๆทุกคนว่าเอ้ยพี่ๆทุกคนในไทม์เฟรมเนี่ยไทม์เฟรม H4 เนี่ยผมมองนะว่าราคามีโอกาสจะลงมาที่ประมาณ1900สูงมากเนื่องจากว่าโครงสร้างและสตรัคเจอร์เนี่ยก่อนที่ราคามันจะลงต่อเนี่ยไปถึงกรอบราคาข้างบนเนี่ย1940 1950อีกรอบแดงข้างบนเนี่ยนะครับกรอบแดงๆข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยผมมองว่ามันจะย่อก่อนแล้วในการย่อครั้งเนี้ยมันน่าสนใจอย่างนึงตรงที่ว่ามันอาจจะย่อลึกลงไปเลยหรืออาจจะย่อเพื่อจะขึ้นไป1940ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งนึงที่ต้องพูดไปเมื่อวานครับและแผนที่ต้องให้ไปเมื่อวานครับพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดโทรศัพท์ดูนิดนึงก่อนนะแผนที่ผมให้ไปเมื่อวานเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือตรงนี้ครับคือรอเซลล์ในไทม์เฟรมประมาณ M30 เนาะใช่ไหมนี่เลยตรงนี้เลยเราบอกกันว่าเดี๋ยวผมขอรีเพย์นิดนึงนะมันรียังไงวะรีเพย์นี่เมื่อวานราคามันอยู่ประมาณตรงนี้เลยราคามันอยู่ประมาณตรงนี้ชุบอะไรวะไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับอะไรเนี่ยอ๋อลืมล็อกอินอีกแล้วไม่เป็นไรไม่ล็อกอินไม่เป็นไรนะครับเมื่อวานนะครับจำไว้ว่าเราอยู่แท่งนี้กันแล้วกันเนาะเราอยู่ประมาณแท่งนี้กันเลยแท่งเขียวๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตีกรอบกันไว้นะครับว่าประมาณ1920ถึงประมาณ1925ราคาสามารถที่จะเซลลงมาได้ใช่ไหมเราคุยกันไว้เมื่อวานใช่ไหมครับว่าราคาจะสามารถเซลลงมาได้ครับและในวันนี้ครับราคาลงมาจากช่วงเมื่อวานครับเดี๋ยวต้องเอาให้ดูนะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงราคาลงมาจากช่วงเมื่อวานครับประมาณ1000จุด
จากจุดนี้ลงมาจุดนี้ประมาณนะโดยประมาณ 1,000 จุดครับเมื่อวานมีใครได้กำไรจากจุดนี้มาบ้างครับพิมพ์คำว่ากำไรมาให้หน่อยนะครับกำไรจากหน้าไลฟ์มาให้หน่อยโอเคนะนะครับคือสิ่งนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นความมหัศจรรย์ไหมเราไม่ได้เสกกราฟได้นะแต่เราใช้ความสามารถของเราในการคาดการอนาคตอีก 3-5 รูปแบบได้แต่คำว่า 100% ไหมมันไม่ได้ 100% อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนบอกว่าผมขี้โม้นะครับ ก็ขี้โม้จริงๆนะครับก็เราทำได้แบบนั้นจริงๆนะครับและไม่ใช่แค่ผมทำได้ด้วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมหลายๆคนที่อยู่ใน TW Academy ก็ทำได้เหมือนกันนะครับเพราะเรามีสูตรลับมันเรามีสูตรโกงเนาะทุกคนนะครับสูตรโกงฟิโบไปไส้ง่ายนิดเดียวนะครับอันนี้คือเขาผมบอกเลยว่าก็คือสูตรโกงถ้าเกิดใครได้เรียนนะฟิโบไปไส้ง่ายนิดเดียวนะมันจะทำให้เส้นทางการเทรดของคุณเนี่ยย่นระยะเวลาความสักเซสได้เป็น 5-6 ปีเลยนะครับคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาแบบเทรดไป6 ปีแล้วค่อยเก่งไม่ต้องมันหมดยุคแบบนั้นแล้วครับเดี๋ยวนี้เขา3เดือน6เดือนพอจบโอเคไหมหลังจากนั้นเอาเวลาไปปรับ mindset อย่างเดียวเทคนิคได้ปุ๊บอย่างน้อยต่อไปไปมีปัญหากับ mindset ตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องไปมีปัญหากับเทคนิคโอเคป่ะแต่หลายคนเนี่ยมันจับจุด mindset ไม่ได้เพราะว่าเทคนิคก็ยังมีปัญหากับตัวเองอยู่ยังตบตีกับเรื่องเทคนิคกับตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นครับต้องเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนครับว่าถ้าจะทำให้มันย่นเวลาได้พี่อยากเรียนไหมล่ะก็มีแค่นี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนอันใดอันหนึ่งครับมาโฟกัสตรงนี้ก่อนเนาะดีใจนะครับกับทุกคนที่ได้กำไรด้วยนะอ่ะทีนี้ครับไปกันต่อนะครับตอนที่ผ่านไปแล้ว15นาทีครับผมจะใช้เวลาอีก45นาทีนะในการที่จะสอนชุดข้อมูลต่อไปนี้นะครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมครับพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองครับและพิมพ์มาว่าคุณเนี่ยเพิ่งเคยมาดูต้องหรือวันนี้เพิ่งเคยมาดูกันครั้งแรกเลยให้พิมพ์ครั้งแรกนะครับชื่อเล่นนะสแลนแล้วก็พิมพ์ครั้งแรกนะครับถ้าเกิดเราเคยมาดูกันบ่อยแล้วนะครับพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็สแลนแล้วก็พิมพ์ว่ามาดูบ่อยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ใน TW ครอบครัว TW Family นะครับเราพิมพ์ชื่อเล่นสแลนแล้วก็ TW ข้างหลังให้น้องต้องหน่อยครับโอเคนะนะครับไปต่อกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะได้ขึ้นสไลด์ละ ผมจะได้ขึ้นสไลด์ละโอเคไหมโอ้ยผมดีใจมากเลยทุกคนกำไรรัวๆนะนะครับเย้สุดยอดนะครับปรบมือให้ทุกคนหน่อยนิดนึงโอเคครับทีนี้เราไปกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกอย่างที่ผมบอกพี่ๆทุกคนเนาะว่าเนื้อหาการเรียนของเราจะมีด้วยกันอยู่2วันนะครับอ่ะทวนหน่อยเราจะมีด้วยกันอยู่2วันคือวันนี้วันที่เท่าไหร่เอาคือวันศุกร์ที่25สิงหาศุกร์ที่25สิงหาคม2566เวลา 20:00 นและอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเรียนกันทุกคนพิมพ์ให้ต้องหน่อยนะนะครับพิมพ์ให้ต้องหน่อยนะเราจะเรียนกันวันเสาร์ที่26สิงหาคมเวลา 20:00 นตรงโอเคนะเวลา 20:00 นตรงนะครับที่เราจะเรียนกันโอเคมั้ยไม่ใช่ 20:00 นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเรียนกันวันเสาร์เวลา 20:00 นตรงนะครับเราจะมาเรียนกันตรงนี้ซึ่งวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการลงทุนในทองคำโอเคนะลงทุนในทองคำเป็นสินทรัพย์อยู่ไปในประเภทอะไรนะครับเรื่องที่2เราจะพูดถึงโครงสร้างที่คุณจะต้องรู้ในการเทรดเราจะสอนกันในวันนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาตัวอย่างหลายๆอย่างเอาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับอันที่3ครับเราจะพูดถึงเรื่องฟันดาเมนทัลที่กำลังจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่3ครับไตรมาสที่2และไตรมาสที่3เกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างและไตรมาสที่3ไตรมาสที่4และไตรมาสที่1ของปีหน้าเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเกิดอะไรและสงครามโลกที่เขาบอกว่ามันจะมาจริงไหมนะครับโอเคไหมหุยน่าสนใจนะนะครับและอันถัดไปครับเราจะมาดูเรื่องของโครงสร้าง Idiot Wave นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่กำลังจะถึงนี้นะครับในไตรมาสที่3ที่กำลังจะจบเนี่ยและไตรมาสที่4มันจะอยู่ในรูปไหนบ้างเรื่องน่าสนใจไหมครับโอเคนะ
ถ้าน่าสนใจครับถ้าน่าสนใจนะครับขอคนละ2แชร์หน่อยครับอย่าลืมครับการแชร์นะครับคือการให้นะครับการแชร์คือการให้นะครับไม่การแชร์ไม่ใช่โอ้การแชร์ไม่ใช่นะอันนั้นมันเพลินเพลงนะครับแต่การแชร์คือการให้ครับแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าผมเนี่ยเคยเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากการที่ได้เห็นเพื่อนคนนึงได้แชร์ความรู้เกี่ยวกับการเทรดนี่แหละไปหน้า Facebook นะครับแล้วผมก็แค่เข้าไปดูนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับว่า Forex คืออะไรนะครับผมได้เข้าไปอ่านเข้าไปดูครับและทำให้ผมเปิดโลกมากเลยครับและหลังจากนั้นทำให้ชีวิตผมเนี่ยได้มีวันนี้ครับเพราะฉะนั้นการแชร์ของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไปทำให้ชีวิตคนหนึ่งคนหรือเพื่อนใน Facebook ของเราหนึ่งคนเกิดการเปลี่ยนชีวิตก็ได้นะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดแชร์เพียงครั้งเดียวสามารถทำให้เพื่อนมนุษย์โลกของเราเปลี่ยนชีวิตได้อย่างน้อย1คนโอ้มันมีพลังมหัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับถ้าไม่เชื่อผมนะครับลองกดแชร์ดูครับ1ครั้งครับโอเคนะครับปรบมือให้ทุกคนหน่อยครับโอเคผมขอทักทายพี่ทุกคนหน่อยนะครับสวัสดีพี่ต้องตานะครับสวัสดีพี่กบนะครับพี่กบ TW ใช่มั้ยว้าวสวัสดีนะครับพี่แก้มยุ้ยนะครับบอกว่าเทคนิค TW จังหวะเงินล้านเสกโคตรชิลเลยค่ะโอเคไม่ 100% ชนะก็กำไรแบบมหาศาลโอเคครับดีใจกับทุกคนที่กำไรด้วยนะนะครับกำไรรัวๆจากแผนเทรดเมื่อวานใช่ไหมดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะนะครับดีใจกับทุกคนที่กำไรสวัสดีพี่ทรายนะครับสวัสดีพี่แอปเปิลนะครับผมขอ1นาทีตรงนี้ในการทักทายทุกคนนะนะครับสวัสดีพี่อ้อมนะครับสวัสดีพี่จุ๋มสวัสดีพี่แตงนะครับสวัสดีพี่ต้องตานะครับสวัสดีพี่เบลสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีพี่ปิงปิงนะครับสวัสดีน้องพี่ปูนะครับสวัสดีพี่จิตนะครับสวัสดีพี่เก๋พี่ใหม่นะครับน้องน้ำน้ำนะสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะที่อยู่ด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนเราจะไปต่อกันเนาะนะครับเราพิมพ์คำนี้ก่อนนะครับนกมาดูไลฟ์ตรงนี้ครั้งแรกเลยครับโอ้มาตามโค้ดต้องนะครับมาจาก YouTube ขอบคุณมากเลยครับโอเคนะครับพี่นกสวัสดีครับพิมพ์คำนี้ก่อน Day 2เรียน Day 2เรียนพรุ่งนี้1ทุ่มตรงอ่ะพิมพ์คำนี้ก่อน Day 2เรียนวันเสาร์ที่26 1ทุ่มตรงพิมพ์คำนี้ช่วยกันหน่อยนะครับพิมพ์คำนี้ช่วยกันหน่อยอ่ะแล้วผมจะไปละทีนี้นะครับสิ่งหนึ่งเนาะที่เราจะมาเคลียร์กันนะครับแล้วก็คุยกันอย่างลึกซึ้งนะครับอย่างลึกซึ้งเลยนะครับทุกคนเห็นหน้าจอต้องไหมนะครับหน้าจอต้องข้างล่างไหมนะครับทีนี้ไอ้หน้าจอผมข้างล่างเนี่ยนะครับหน้าจอผมข้างล่างเนี่ยสิ่งหนึ่งเนาะที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงนะครับเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าน้องต้องพี่เริ่มสังเกตเห็นละนะครับหน้าจอเป็นยังไงนะครับโอเคไหมชอบการไลฟ์สไตล์นี้ปะนะครับดูง่ายขึ้นไหมนะครับดูง่ายขึ้นไหมโอเคเนาะถ้างั้นเราไปกันต่อนะครับเทคนิคทองคำไตรมาส3เนี่ยก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยเราต้องไปเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยแค่เทคนิคเนี้ยแล้วทำให้เราเนี่ยไปกันต่อได้นะไม่ใช่นะแต่เมื่อวานทุกคนกำไรกับต้องแล้วใช่ไหมนั่นเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ผมสอนใช้ได้จริงนะครับและผมจะสอนต่อไปเนี้ยนี่มันเป็นแบบการเปิดโปงความลับบางอย่างเลยนะโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ย2วันเนี้ยจับตาดูให้ดีนะครับและถ้าเกิดใครนะครับวันนี้ใครที่กลัวตัวเองนะครับย่อยความรู้นี้ไม่หมดนะครับแท็กเพื่อนของคุณมา2คนครับณตอนนี้เลยอ่ะแท็กเพื่อนของคุณมา2คนครับแท็กเพื่อนที่ร่วมกดเทรดร่วมชะตากรรมกับการโดนทองได้กำไรทองคำโดนลากไปด้วยกันตอนวินฉันวินกับเธอตอนกำไรฉันกำไรกับเธอนะครับเราคือเพื่อนซีเพื่อนตายไปด้วยกันในการเทรดครั้งนี้นะครับมาเราแท็กเพื่อนเรามาหน่อยครับโอเคนะแล้วเราจะช่วยย่อยความรู้นี้ไปพร้อมๆกันครับโอเคนะครับไปเราไปกันต่อครับวันนี้ผมหล่อไหมครับเกี่ยวอะไรวะนะครับไปกันต่อทีเนี้ยนะครับคือทองคำเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนนะว่าทองคำอ่ะมันมีผลกระทบเนี่ยนะครับมันคืออะไรก่อนนะครับ
ทองคำเอาช่องแรกก่อนเลยช่องแรกบนซ้ายนะครับบนซ้ายก่อนนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์โภคภัณฑ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นสินทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้อย่างหนึ่งนะครับหรือโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริงๆคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะเป็นสินทรัพย์การเกษตรก็ได้เป็นโลหะหนักก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันจัดอยู่ในประเภทเมทัลนะครับแล้วก็เป็นสินค้าเนี่ยที่มีมูลค่านะครับที่มีการเทรดสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกใช้คำนี้เลยนะหรือว่าเอาง่ายๆเลยก็คือว่าคนทั้งโลกอะเทรดทองความผันผวนเสถียรภาพมันสูงมากนะครับโอเคไหมขอบคุณทุกคนนะครับที่พิมพ์ว่าต้องหล่อมากนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคปรบมือให้ก่อนนะครับโอเคนะครับโลกใบนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีใครชมเราเราก็ฝึกชมตัวเองเข้าไว้เนาะโอเคงั้นไปต่อครับและสิ่งหนึ่งเนาะที่เรากำลังมาเทรดกันนะครับเขาเรียกว่า gold spot นะครับโอเคไหมและสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับที่จะส่งผลต่อทองคำมหาศาลเลยคือประเทศอเมริกาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเจาะครับว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันมีผลพวงอย่างไรกับการพุ่งขึ้นทุบลงของทองคำทั้งหมดโอเคไหมถ้างั้นทุกคนอันนี้ผ่านไหมครับถ้าเกิดผ่านครับพิมพ์คำว่าผ่านให้ต้องหน่อยครับนี่คือการได้รู้จักทองคำประเภทได้รู้จักทองคำนะครับซึ่งมันยังไม่มีอะไรมากนะครับไปสไลด์ต่อไปนะ โอเคนะทีนี้ครับทองคำเนี่ยจริงๆเนี่ยสินทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฮาร์ดคอมมูนิตี้นะครับกับซอฟต์คอมมูนิตี้อย่างที่ต้องบอกครับว่าสินทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้มันไม่ได้มีแค่ทองอย่างเดียวนะแต่เราจะมาดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยมันจะมีฮาร์ดเผื่อบางทีทุกคนสามารถที่จะไปเลือกเทรดอีกอย่างนึงได้นะอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแอสเซทเหมือนกันนะครับคือซิลเวอร์นะครับผมแต่ไม่ค่อยมีคนไปเทรดกันเนาะหรือว่าไม่ค่อยรู้อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้รู้จักว่าบางทีกราฟทองไม่สวยกูไปเทรดซิลเวอร์ก็ได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าฮาร์ดคอมมูนิตี้นะครับที่มันเป็นฝั่งสีแดงนะครับและซอฟต์คอมมูนิตี้เนี่ยที่เป็นฝั่งสีฟ้านะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเราจะมาดูที่ฝั่งซอฟต์คอมมูนิตี้ก่อนนะครับที่มันง่ายกว่ากันนะครับง่ายกว่าคืออะไรมันมีประเภทเดียวใช่ไหมครับสินทรัพย์ที่เป็นคอมมูนิตี้เหมือนกันหรือว่าเป็นสินทรัพย์โภคภัณฑ์ครับสินทรัพย์ที่เป็นซอฟต์คอมมูนิตี้เนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ทางการเกษตรนะครับเป็นสินค้าทางการเกษตรเช่นข้าวโพดเช่นน้ำตาเช่นน้ำตาลนะครับเราเคยเห็นไหมเขามาเทรดข้าวโพดกันข้าวสาลีนะครับมีการเทรดกันเหมือนกันนะครับสินค้าพวกนี้มีกราฟให้เทรดนะนะครับสำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นเกษตรกรหรือว่าทำโรงงานนะครับส่งอ้อยเข้าโรงงานนะครับส่งข้าวนะครับเข้าโรงสีนะครับหรือว่าเปิดโรงสีอยู่คุณสามารถที่จะเอากราฟหรือเทคนิคเนี่ยมาคาดการได้นะว่าราคาข้าวต่อไปจะเป็นยังไงราคาน้ำตาลจะเป็นยังไงเพราะส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยมีพ่อตาผมนะครับหรือว่าคุณพ่อของคุณอุ๋มนั่นแหละนะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งอ้อยเข้าโรงงานนะครับผมก็จะได้ดูราคาชูการ์ให้คุณพ่ออยู่ตลอดนะครับว่าตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับอ้อยราคาจะประมาณไหนต่อไปเมื่อคูณกับเงินเฟ้อแล้วนู่นนั่นนี่นะครับเราจะได้ต่อตันประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถลงรายละเอียดเรื่องนี้ได้เลยนะมีใครทำธุรกิจเกี่ยวกับอ้อยไหมครับนะครับถ้าเกิดมีนะครับพิมพ์ว่ามีมาหน่อยครับโอเคไหมได้เปิดโลกไหมเริ่มเปิดโลกหรือยังนะครับทีนี้ต่อกันครับฮาร์ดคอมมูนิตี้ครับมันจะมีสินทรัพย์อยู่3ประเภทครับคือประเภท Energy นะครับ Base Metal นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสินทรัพย์นะครับ Precious นะครับMetal อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัว energy เรามาดูกันก่อนนะครับเรามาดู energy กันก่อนนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะเห็นนะครับเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่า energy เนี่ยจะมีน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติคุณอย่าลืมนะคุณลองไปนะครับสำหรับใครที่เทรดน้ำมันสิ่งที่มีการเคลื่อนที่ไม่ต่างอะไรจากน้ำมันเลยคือ natural gas นะครับ
หรือ net gas บางที่จะเขียนแค่ net แล้วก็ gas นะครับบางที่เขียนแค่ gas อย่างเดียวนะครับโอเคไหมสำหรับใครเทรดน้ำมันครับมันจะมีสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือ natural gas นะครับแล้วก็เป็นตัวเบสครับเบสเมทัลครับก็จะมีอะไรครับทองแดงอลูมิเนียมตะกั่วดีบุกนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับผมนะครับมีใครเคยไปเทรดพวกนั้นไหมโอเคนะครับหลายคนคงไม่มีใครเทรดนะครับเพราะยังไม่รู้ว่าแล้วชื่อกราฟแม่งชื่ออะไรวะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าชื่อกราฟแต่ละตัวถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าเทคนิคเราไปใช้ได้ด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันใช้ได้ปะนะครับแล้วก็ทางด้านทองทางด้านโลหะอีกแบบนึงครับคือทองคำเงินแพลตินัมนะครับแล้วก็พาลาเดียมนะครับพาลาเดียมนะครับ4ตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าการเคลื่อนที่เนี่ยสู้ทองคำไม่ได้นะครับ3ตัวเนาะ3ตัวนะครับสู้ทองคำไม่ได้แต่ตัวซิลเวอร์ครับหรือเงินนั่นเองนะครับเงินกับทองเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับลองไปดูนะพิมพ์ว่าพิมพ์ในอันนี้เลยว่าซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปบางทีคุณอาจจะไปตีลู่วิ่งในซิลเวอร์ก็ได้นะครับโอเคนะโอเคมีคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยเทรดเลยค่ะเทรดแต่ BTC USD นะครับโอเคครับถ้าเกิดพี่นิดหน่อยนะครับเทรดแค่ Bitcoin ก็เทรด Bitcoin ต่อไปนะครับก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึง Bitcoin นะครับอ่ะทีนี้ครับแล้วการลงทุนในทองคำเนี่ยมันมีการลงทุนในทองคำมีแบบไหนบ้างนะครับมีการลงทุนในรูปแบบของอะไรครับรูปพรรณนะครับทองคำแท่งแบบออนไลน์ก็มีนะนะครับ Go Future นะครับในตลาดTFX นะครับแล้วก็ทองคำ XAU USD นะครับหรือในตลาด CFD ในตลาด Forex เรานี่แหละนะครับแล้วก็ Go Coin นะครับมันมีสินทรัพย์พวก Go Coin ด้วยนะถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะครับนะครับแล้วก็การออมทองนะครับหรือ Go Saving นะครับการออมทองก็จะมีตามร้านทองทั่วไปนะครับแล้วก็กองทุนทองคำนะครับกองทุนทองคำก็จะเป็นพวก GoFunding ต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ทองคำแท่งนะครับสิ่งเหล่านี้ครับคือการเทรดด้วยทองคำทั้งหมดเลยแต่สิ่งนึงที่เกิดขึ้นครับที่ต้องอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนี้ขอถามทุกคนหน่อยนะครับทุกคนเทรดประเภทไหนกันบ้างเทรดประเภทไหนกันบ้างอะถ้าเกิดผมให้หมายเลขเนาะหมายเลขทั้งหมดเลยนะครับเป็นหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับวนตามเข็มนาฬิกาเอาอย่างนี้ดีกว่าอภิมมาบอกเลยว่าคุณกำลังทำแบบไหนอยู่ในการเทรดทองนะครับผมต้องบอกก่อนนะผมมีแบบออมทองนะครับมีแบบออมทองนะออมทองนะทองคำแท่งนะครับแล้วก็โกฟิวเจอร์เคยไปแป๊บหนึ่งนะครับแต่ไม่ไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็น CFD นะครับใน Forex นะครับก็มีแค่นี้นะครับในการเทรดแล้วพี่ๆทุกคนล่ะครับเทรดทองคำแบบไหนกันบ้างณตอนนี้โอเคไหมหลายคนบอก XAU USD นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะผมขอหยิบน้ำแป๊บนึงนะครับโอเคมาละนะครับมาละได้ไหมโอเคทีนี้เรามาต่อกันต่อนะครับเรามาต่อกันนะสิ่งที่สำคัญต่อไปครับคือเราจะสังเกตเห็นต่อนะครับว่าพอเรารู้ประเภทที่เรากำลังเทรดแล้วเนี่ยมันก็เป็นประเภทหนึ่งนะของการลงทุนในตลาดทองคำนะครับแล้วทีเนี้ยยังไงต่อทีเนี้ยนะครับขอหัวใจคนละ20ดวงหน่อยได้ไหมมันไม่ใช่แค่นี้นะจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้จะมีสอนหลักการฟันดาเมนทัลที่คุณจะต้องรู้ด้วยนะนะครับแต่วันนี้ก่อนคุณจะไปรู้ฟันดาเมนทัลเนี่ยคุณต้องรู้กับเทรดทองต้องรู้อะไรบ้างวะใช่ปะเทรดทองต้องรู้อะไรบ้างนะครับเทรดทองต้องรู้อะไรบ้างทีนี้สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าคุณจะมองไม่เห็นไอ้สีเขียวๆอยู่ข้างๆอ่ะมันจะมีอะไรมุมมองในแต่ละไทม์เฟรมใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้มานิดนึงนะบางทีมันอาจจะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจัดการอันนี้ก่อนนะครับอ่ะจัดการอันนี้ให้พี่ๆทุกคนก่อนนะครับปึ๊บโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วเนาะ
่ะทีเนี้ยการที่เราเนี่ยนะครับจะเทรดทองคำเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้าง4อย่าง1มุมมองในแต่ละไทม์เฟรมจำได้ไหมที่ต้องสอนเมื่อวานมุมมองในแต่ละไทม์เฟรมนะครับใครที่ดูไลฟ์ต้องเมื่อวานนะครับเก็ตเลยไหมไหนใครเก็ตเลยบ้างพิมพ์คำว่าว้าวมาหน่อยนะครับ day เป็นแบบนี้ h4 เป็นแบบนี้ h1 เป็นแบบนี้หน้าที่ของเราคือใช้ทักษะทั้งหมดที่เรามีแล้วพรีดิกมันโอเคป่ะแล้วพรีดิกมันนะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นต่อครับคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือมันไม่ได้มีแค่แต่ละไทม์เฟรมนะมันมีเรื่องแอคชั่นโซนด้วยมันมีเรื่องการมองระยะอนาคตจำเรื่องที่ต้องบอกเมื่อวานได้ไหมว่าระยะอนาคตเวลาอนาคตที่เราควรเก็บมันคือยังไงมันคือเท่าไหร่แล้วมันควรมีไมล์มีไมล์สโตนด้วยมีสโตนไมล์นะครับใจที่แข็งแกร่งดังหินนะครับ โหดไหมนะครับหัวข้อนี้อาจจะดูโหดหน่อยนะครับจิตใจที่แข็งแกร่งดุดหินผานะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ4อย่างเนี้ยจะทำให้การเทรดในทองคำของคุณไม่จิตใจคุณไม่สั่นคลอนไหนใครครับมาเทรดปุ๊บแล้วใจแป้วใครที่เทรดแล้วรู้สึกใจมันหน่วงเรารู้สึกว่าใจมันไม่อยู่กับตัวจิตใจมันว้าวุ่นรู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับใครเป็นบ้างครับพิมพ์ว่าเป็นมาหน่อยครับโอเคแล้วผมขอปรบมือให้กับทุกคนที่พิมพ์คำว่าเป็นครับผมโอเคนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนคนหนึ่งครับที่มาจากการกดทองคำแล้วก็ไปเฝ้าที่ M1 ครับแล้วทุกๆครั้งเวลามันเปลี่ยนแท่งครับจิตใจผมจะกระวนกระวายครับอยากจะผูกคอตายตลอดเวลานะครับอยากจะบอกตะโกนมึงบอกว่ามึงพอเถอะเลิกลากกูได้แล้วผมอยากจะบอกเขานะครับถ้าเกิดเขามีตัวตนผมอยากจะโทรบอกเขาว่ามึงหยุดวิ่งสัก3ชั่วโมงได้ไหมกูหายใจไม่ทันนะครับเข้าใจคำนี้ไหมมีใครเป็นเหมือนกันบ้างครับมีใครเป็นเหมือนกันบ้างผมคือคนคนหนึ่งครับที่เคยเป็นแบบนั้นช่วงประมาณปี2018มาถึงต้นปี2019เอาตัวปี2018เลยแล้วกันก่อนที่ทองคำมันจะเปลี่ยนฐานเนี่ยนะครับจากประมาณช่วง 1,200-1,300 มาเป็น 1,400-1,500-1,800 หรือ 2,000 ช่วงเนี้ยที่เราเห็นกันเนี่ยพี่รู้ไหมผมติดเซลล์โคตรเยอะเลยนะตอนนั้นนอนไม่หลับอ่ะนอนทีไรนะครับก็จะหลอนกับอีแนวต้าน 1,300 ตลอดเลยแล้วก็เกิดคำถามว่าทำไมมึงเอาไม่อยู่วะมีใครเทรดทองช่วงประมาณปี 2018-2019 มั้ยครับถ้าเกิดใครเทรดครับช่วงนั้นคือช่วงเปลี่ยนชีวิตของคนเทรดทองเลยนะครับจริงไหมเพราะมันปรับฐานกันในรอบโอ้โหหลัก10ปีอ่ะนะครับโอเคนะได้ออเดอร์แล้วใช่ไหมโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็นคนละคนแล้วเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามาต่อกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเป็นคนนั้นเราไม่อยากเป็นคนคนนั้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไลฟ์นี้เรามาเปลี่ยนกันนะครับไปเราไปกันต่อครับทีนี้ครับผมขอบอกว่าในแต่ละมุมมองและในแต่ละไทม์เฟรมครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนาะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เรียกว่ารู้ไหมเรียกว่าอะไรที่เรียกว่าการเทรดสั้นเทรดกลางและการเทรดระยะยาวในทองคำครับผมขอวัดกับทุกคนก่อนไหนใครเทรดสั้นทองคำบ้างคำว่าเทรดสั้นทองคำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระยะไกลไม่ไกลนะคำว่าสั้นของผมหมายความว่าระยะใจที่คุณรอได้อะระยะใจที่คุณรอได้ถ้าเกิดคุณเทรดแล้วคุณบอกว่าชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมึงต้องได้ปิดแล้วนะหรือ5นาทีถึง2ชั่วโมงตรงเนี้ยมึงควรได้ปิดละใครเป็นแบบพี่ครับใครถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้นะพิมพ์คำว่าเทรดสั้นมานะครับเราเทรดสั้นเราเป็นคนเทรดสั้นถ้าเกิดใครครับอยู่ในระหว่างที่
เราสามารถที่จะรอได้ประมาณ1วันประมาณ1วันเนาะประมาณ1วันถึง2วันถึง3วันออเดอร์ไม่ได้ปิดก็ได้ไม่เป็นไรเรากำลังเทรดระยะกลางอยู่โอเคไหมเรากำลังเทรดระยะกลางอยู่และสิ่งที่สำคัญครับถ้าเกิดใครสามารถรอเป็นวีคได้หรือรอเป็นเดือนได้คุณกำลังเทรดระยะยาวอยู่ครับอันนี้ยังเอาแค่ระยะเวลาการรอคอยนะไม่ได้นับเรื่องของมันจะไปตอนไหนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไปไกลหรือไม่ไกลยังเพราะบางทีเนี่ยเราต้องมาคำนวณกับตัวเองก่อนว่าเราอยากให้มันไปได้ไกลๆนะแต่บางทีจิตใจฉันรอได้แค่3ชั่วโมงมันรอได้แค่เนี้ยบางทีมันก็ต้องกลับมาคุยกับตัวเองเนาะในเรื่องนี้ใช่ไหมครับการซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดครับและต้องก็อยากให้ทุกคนซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับงั้นเราไปกันต่อนะเราไปกันต่อนะครับสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นครับที่เราจะต้องรู้กันนะครับที่เราจะต้องรู้กันเราไปกันต่อนอกจากเทรดระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วการถือและระยะการถือก็เกี่ยวนะแต่ว่าสำหรับผมขอไม่เอามาเป็นประเด็นแล้วกันเพราะบางทีบางผลิตภัณฑ์นะเราจะถือแค่500จุดอย่างเงี้ยบางทีถือกัน 3-4 วันก็มีนะครับเข้าใจคำนี้ไหมแบบใครเทรด A ฟังอย่างเงี้ยออดฟังอย่างเงี้ยมันก็แบบถือกันนานอ่ะถือกันข้ามชาติฉันรอเธอชาตินึงเธอก็ไม่วิ่งมาหามึงก็ไม่ TPSL สักทีแบบจนหงุดหงิดเคยเป็นมั้ยไหนใครเคยบ้างพิมพ์ว่าเป็นพิมพ์ว่าเคยมาหน่อยนะครับหลายคนบอกสั้นมากนะครับสรุปทุกคนในตลาดนี้เทรดสั้นกันหมดเลยนะครับใช่ไหมพี่ออยบอกว่าเทรดกลางค่ะสั้นค่ะระยะกลางค่ะนะครับพี่แก้มอยู่ที่คุณระยะกลางจริงเปล่านะครับโอเคนะอ่ะไปกันต่อนะครับเราเช็คสเตทกันแล้วเราเช็คระยะกันแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะทีนี้ไปกันต่อนะทีนี้คีย์เวิร์ดต่อไปครับคืออะไรนะครับคีย์เวิร์ดต่อไปคือแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเทรดระยะไหนเนี่ยในการเลือกไทม์เฟรมที่เราจะนับอีเลียตเวฟในการที่จะเข้าเทรดมันมีปัจจัยในการถือในความกังวลในการรู้เรื่องข่าวมันก็จะมีปัจจัยทั้งหมดเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับโอเคนะงั้นเราไปต่อกันครับมุมมองแต่ละไทม์เฟรมครับทีเนี้ยสิ่งที่สำคัญในการมุมมองในแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเขียนกระดานนะนะครับในแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอย่างนี้นะครับผมจะเอาให้ดูอย่างนี้ก่อนที่ผมจะไปเขียนให้ทุกคนดูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาหน้าจอตรงนี้ออกแล้วทุกคนมาโฟกัสที่กระดานครับเห็นไหมการเรียนเป็นแบบบูรณาการนะครับผมละชอบอะไรแบบนี้มากเลยทุกคนมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมโซนของผมก็ยังดันให้ราคามันทุบลงมาอยู่สุดยอดไหมล่ะนะครับนี่บอกว่าไม่แม่นได้ยังไงล่ะผมต้องบอกเลยนะว่า Academy ผมนะครับหรือ TW Academy เนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับผมใช้คำนี้เลยว่าเป็น Academy ที่ผลิตนักเทรดมืออาชีพที่สามารถเทรดได้ด้วยตนเองและ success ได้ด้วยตนเองมากที่สุดในประเทศไทยโอเคไหมทุกคนฟังคำนี้แล้วรู้สึกผมว่าผมเวอร์ใช่ไหมผมบอกเลยนะครับแต่ก่อนผมก็ว่าตัวเองเวอร์นั่นแหละแต่ผมเห็นผลลัพธ์พี่ๆทุกคนหลายๆคนในการเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วมันไม่ได้เวอร์ครับมีคนสอบผ่านกองทุนทุกวันครับ ทุกวันนะครับใช้คำนี้นะครับ ไม่ใช่วันเว้นวันแล้วช่วงเนี้ยทุกวันนะครับมีคนเซเลเบตแบบโอ้โหจนเรายังตกใจว่ามันขนาดนี้เลยเหรออ่ะถ้างั้นผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนในความสำเร็จของพี่ๆทุกคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมแค่คนเดียวขึ้นอยู่กับความพยายามและความจริงจังกับพี่ๆใน TW Academy ด้วยทุกคนนะครับผมขอปรบมือให้กับพวกเขาหน่อยครับเย้นะครับขอปรบมือให้กับพวกเขาเลยนะครับอ่ะทีนี้ต่อกันนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยกราฟทองคำกูอยู่ไหนล่ะทีเนี้ย อ่ะเอาใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าจะอันนี้แล้วกันใช่ไหมโอเค
น่าจะอันนี้แหละทีนี้ความสัมพันธ์ในแต่ละไทม์เฟรมครับที่เราจะต้องรู้กันเนาะอย่างแรกเรามาที่วันก่อนเรามาที่วันนะแล้วเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงอ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นลายแทงผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาลายแทงผมออกไปก่อนแล้วผมขอเซิร์ชใหม่นิดนึงจึ๊ดๆๆนี้ป่าวะอันนี้ทุกคนมาดูอันนี้ครับเราไปที่ไทม์เฟรมเอาผมให้ไทม์เฟรมวีคเลยแล้วกันทุกคนเห็นอะไรตรงนี้มั้ยเห็นอะไรตรงนี้มั้ยนะครับเอาแป๊บนึงนะโอเคมันต้องอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนเห็นอะไรตรงนี้มั้ยอันนี้คือ time frame day นะจริงๆมันคือ time frame day นะครับสวิงของ time frame day เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าณปัจจุบันนี้ทองคำและโครงสร้างที่ฉันกำลังเห็นคือสวิง high สวิง low สวิง high สวิง low มันเกิดการย่อตัวแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเราจะมองโครงสร้างและ structure ใน time frame อะไรครับใน time frame day ว่าเป็น downtrendเราก็เขียนในหัวครับเลเบลไว้ในหัวเลยว่าตีลู่วิ่งนะครับตีลู่วิ่งแบบนี้นะเดี๋ยวผมขอเอาตัวอักษรตรงนี้ออกก่อนนิดนึงนะครับเอาตัวอักษรตรงนี้ออกนิดนึงก่อนนะครับเห็นไหมไฮเทคไหมครับสุดยอดนะครับเนี่ยเห็นไหมเ ชื่อไหมในคอร์สเรียนไม่เคยใช้อีกระดานนี้เลยนะเดี๋ยวต่อไปจะเอามาใช้บ้างแล้วนะโอเคนะ จะบอกว่าทุกคนเทรดได้เพราะกระดานนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเพราะไม่เคยเอามาใช้ในคอร์สเรียนเลยนะครับโอเคเรามาต่อกันทีนี้โอเคนะครับอ่ะทีนี้ต่อกันนะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ด้วยนะนะครับสิ่งหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในเดย์คือโครงสร้างขาลงอย่าลืมครับเมื่อเราตีลูกเขาไว้ได้แล้วนะครับจริงๆเราก็ตีอย่างนี้แหละนะครับก็เอาเส้นตรงมาวางนะครับตรงนี้ก็เอาเส้นตรงมาวางนะครับเดี๋ยวเส้นตรงมาวางแป๊บหนึ่งพอเส้นตรงมาวางเสร็จแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้คือเราต้องเลเบลตัวอักษรด้วยโอเคไหมเข้าใจคำว่าเลเบลตัวอักษรไหมครับเข้าใจไหมคำว่าเลเบลตัวอักษรคือการที่เราเนี่ยนะครับการที่เราเนี่ยจะต้องใส่ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยลู่วิ่งเนี้ยมันเป็นของไทม์เฟรมนี้นะมันกำลังเคลื่อนตัวเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งครับที่เราเปลี่ยนไทม์เฟรมแล้วเราหลงไทม์เฟรมเรารู้ลู่วิ่งนี้เป็นแบบนี้ลู่วิ่งไทม์เฟรมนี้เป็นแบบนี้ไทม์เฟรมนี้เป็นแบบนี้แต่พอเรากลับมาอีกทีแม่งกูจำไม่ได้แล้วมีใครเป็นบ้างครับพิมพ์คำว่าเป็นมาหน่อยจริงๆไอ้วางแผนตอนเทรดตอนเช้าก็ดีนะทำมาอย่างดิบดีเลยแต่ตอนจะเทรดแม่งจำไม่ได้มีค่าเท่ากับ0นะครับโอเคมั้ย มันน่าอนาถใจจริงๆนะครับผมเคยเป็นนะครับเลเบลมันด้วยนะเลเบลในภาษาเคมีของผมการเลเบลคือการติดสติ๊กเกอร์ให้กับสารต่างๆที่เรากำลังจะทำการทดลองเนาะแต่อันนี้เนี่ยการเลเบลคือการเขียนตัวอักษรกำกับใช่ไหมครับอย่าลืมทำนะต่อไปครับเราก็จะค่อยๆลดไทม์เฟรมลงไปครับลดไทม์เฟรมลงไปเป็น4ชั่วโมงทุกคนเห็นครับว่า4ชั่วโมงไหมเห็น4ชั่วโมงตรงนี้ไหมพอเห็น4ชั่วโมงครับเราจะสังเกตเห็นตรงนี้ครับนี่เลยไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะมาเห็นสิ่งที่มันย่อยไปกว่านั้นและมีความเป็นปัจจุบันไปกว่านั้นครับจุดนี้เห็นไหมเห็นเส้นสีขาวตรงนี้ไหมครับผมก็จะเห็นการเคลื่อนตัวของลมของมันอีกและผมก็มองว่าอ๋อณตอนนี้ถ้าเกิดดูในไทม์เฟรมย่อยๆเนี่ยนะครับมันก็กำลังเคลื่อนตัวลงในไทม์เฟรม H4 เหมือนกันเราก็จะเลเบลมันว่า H4 เดเบเลเบลลงโอเคป่ะ H4 เลเบลลงโอเคไหมครับ H4 ขาลงเราได้2ไทม์เฟรมแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยติงกิ้งของเราเนี่ยสมองเราเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของ2ไทม์เฟรมแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดฉันจะเทรดต่อเนี่ยโอกาสในการเทรดขาลงจะทำให้ฉันถือในระยะที่ไกลได้มากกว่าที่ฉันจะไปเทรดขาขึ้นเออว่ะทีนี้เรามาดูกันต่อครับลดมาที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับลดมาที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงและสิ่งนึงที่เราเห็นครับเราจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าอ้าวอีไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมันกำลังจะขึ้นนี่หว่ามันกำลังจะขึ้นนี่หว่า
มันกำลังจะขึ้นแบบนี้มันกำลังจะขึ้นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับมันกำลังจะขึ้นแบบนี้อ่ะแต่ในก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยไอ้ไทม์เฟรม H4 เนี่ยนะครับวันนี้ผมสอนแพงมากเลยนะผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมาตกผลึกอะไรได้แบบนี้นะครับไม่ใช่ทุกคนแต่ผมเชื่อมั่นว่าเทรดเดอร์ทุกคนในประเทศไทยที่ออกมาสอนเนี่ยเขาเก่งกันทุกคนนะแต่ในการที่จะมาอธิบายนะครับแบบนี้ไม่น่าจะมาอธิบายแบบนี้ทุกคนโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเก็ทกับคำพูดผมนะครับจำไปใช้เลยนะครับจำไปใช้เลยโอเคนะเพราะบางทีมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้อะไรครับได้เอาตังไปได้เทรดแล้วก็ทำตังแล้วก็จะได้ไปใช้กันอ่ะใช้ชีวิตเนาะโอเคทีเนี้ยไอเนี้ยไอความเป็นเทนขาลงของเทน H4 เนี่ยผมกำลังมองว่าการย่อครั้งเนี้ยมันก็กำลังจะส่งผลต่ออะไรนะครับส่งผลต่ออะไรนะเดี๋ยวเอาให้ดูส่งผลต่อการที่มันจะลงมาตรงนี้ต่อส่งผลแค่เนี้ยต่อแน่นอนเนี่ยครับเดี๋ยวมองให้ดูปึ๊บ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 สุดยอดเลยนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บตรงนี้แล้วมันก็จะลงมาต่อตรงนี้ผมมองอย่างนี้นะในโครงสร้าง H4 ทีนี้พอโครงสร้าง H4 เนี่ยพอเรามองแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้ไทม์เฟรมระหว่างทางที่มันกำลังไปอยู่เราจะเห็นไทม์เฟรม H1 ใช่ไหมเราก็แค่อ๋อถ้าเกิดไทม์เฟรม H1 เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้นิดนึงนะผมขอย่อนะครับอ่ะถ้าใน H1 เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยนะครับอันนี้เปิดที่ H4 นะถ้าอย่างนั้นมันยังไม่ถึงเทรนที่มันกำลังวิ่งขึ้นไปมันก็อาจจะแค่ย่อแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่ออีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วในการย่อที่เป็นทาร์เก็ตเนี่ยเราจำอย่างนี้เลยโซนที่มหัศจรรย์ชอบดึงดูดราคาเข้ามาหาเขามีใครรู้จักโซนมหัศจรรย์ไหมครับโซนมหัศจรรย์มักจะดูดราคาลงมาหาเขานะครับมันชอบดูดราคามาหาบางทีก็เหตุบางทีก็มาเด้งแต่ความสามารถในการดูดราคาสูงมากเลยนะโซนมันคือแม่เหล็กนะครับผมก็เลยมองว่าอ๋อถ้าเกิดมันเป็นแม่เหล็กเนี่ยในไทม์เฟรมเล็กๆมันมีโครงสร้างและสตรัคเจอร์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างในเมื่อวานผมเลยให้ทุกคนเซลล์ระยะสั้นหรือผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยกราฟมันอยู่ตรงนี้กราฟมันอยู่ตรงนี้เนี่ยกราฟมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมองเห็นกันไหมกราฟมันอยู่ตรงนี้กราฟมันอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เลยบอกพี่ๆทุกคนว่าเซลล์กรอบนี้นะได้1920ถึง19ประมาณ26ตรงนี้ TP เก็บก่อนนะครับตรงนี้จริงๆอ่ะมันควรเก็บแล้วแหละนะครับไอตอนแรกที่มันลงมา 1,000 จุดอ่ะตรงนี้ต้องเก็บละนี่ TP 1นี่ TP 2 TP 2จัดระยะประมาณ 2,000 จุดนะครับโอเคไหมเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละสตรัคเจอร์ยังไหนใครเริ่มเห็นแล้วครับพิมพ์คำว่าว้าวมาหน่อยผมต้องบอกก่อนนะว่าไอ้เรื่องสตรัคเจอร์เนี่ยทุกคนจะได้เรียนแบบเข้มข้นมากๆเลยนะครับทุกคนจะได้เรียนเข้มข้นมากๆเลยในกิจกรรม7วันนะครับที่ผมจะสอนพี่ๆทุกคนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมดูชื่อกิจกรรมก่อนนะครับดูชื่อกิจกรรมก่อนผมจำชื่อกิจกรรมไม่ได้มันมีหลายกิจกรรมเกินนะครับช่วงนี้นะครับอ่ะอันนี้เลยนะครับกิจกรรมอันนี้นะครับที่กำลังจะเปิดเนาะให้กับพี่ๆทุกคนได้มาเทรดด้วยกัน7วันครับก็คือ7ความลับนะครับปั้นพอร์ตล้านนะครับ7ความลับปั้นพอร์ตล้านเอ้ยอันนี้สำคัญมากเลยนะเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟอิมเมจนิดนึงอ่ะโอเคนะครับผมเซฟแล้วเซฟอิมเมจแล้วเอาออกขึ้นมาให้เลยเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาให้เลยนะครับแป๊บนึงนะเอาทำไมอิมเมจไม่มาล่ะนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมายังโลกโอเคคือที่ต้องจะบอกก็คือว่าทุกคนสามารถมาเรียนเรื่องนี้กับต้องได้อย่างละเอียดมากๆนะครับในวันนั้นนะครับทุกคนสามารถมาเรียนแบบกับต้องแบบละเอียดมากๆเลยได้เลยในวันนั้นโอเคไหมครับเคลียร์ไหม
ถ้าเกิดใครเคลียร์ครับพิมพ์คำว่าเคลียร์มาให้หน่อยนะครับพิมพ์คำว่าเคลียร์มาให้หน่อยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือว่านี่เลยเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอตรงนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะแชร์อีกหน้าจอหนึ่งนะครับอยู่ไหนล่ะแชร์หน้าจอหน้าจอนี้โอเคจืดพอดีว่าเมมโมรี่ของเครื่องผมมันเต็มนะครับมันดาวน์โหลดมาไม่ได้โอเคนี่เห็นไหมเนี่ยกิจกรรมนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครนะครับอยากมาเรียนด้วยกันนะครับก็รีบไปลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเงื่อนไขน้อยมากนะครับเงื่อนไขแทบไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่มีพอร์ต Acap กับทาง TW นะครับคุณก็สามารถที่จะมาเรียนด้วยกันได้เลยเนาะโอเคนะครับผม7วันนะ7วันนะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะครับทีนี้ต่อกันนะครับสิ่งที่สำคัญต่อไปครับหลังจากที่เรารู้โครงสร้างเหล่านี้แล้วนะครับไหนใครจะมาเรียนคลาส7วันด้วยกันบ้างนะครับแต่ต้องมาเรียน Day 2พรุ่งนี้ก่อนนะเพราะว่าความรู้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยใน7วันไม่ได้มีสอนนะครับหลักการ Fundamental นะครับของทองคำในไตรมาสถัดไปเนี่ยไม่มีสอนนะครับไม่มีสอนนะเพราะว่า7วันเนี่ยเราจะพากันวางแผนเทรดนะครับแล้วก็เทรดเป็นวันๆไปโอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อกันครับผมขอกดอันนี้ออกนิดนึงปึ๊บทีนี้ต่อไปครับผมจะสอนอีกหนึ่งเรื่องครับมันคือเรื่องของโซนครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับทีนี้ไหนล่ะหน้าจอแชร์สกรีนผมโอเคมาละนะครับทีนี้แอคชั่นโซนเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยมันจะมีแอคชั่นโซนอยู่ Demand SupplyQML และ MPL ถูกต้องไหมวันนี้ผมจะให้ความรู้พี่ๆทุกคนไป1ความรู้นะครับคือโซนของ QML ครับอันนี้ได้ใช้บ่อยนะครับอันนี้ได้ใช้บ่อยเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าไอที่พาเทรดเมื่อวานเนี่ยก็คือโซนนี้แหละแต่ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งในการอยู่ของโครงสร้างเนี้ยมันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ได้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพร้อมยังถ้าเกิดพร้อมแล้วครับพิมพ์คำว่าพร้อมมาหน่อยครับโอเคนะแอคชั่นโซนต่างๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง พร้อมยังนะครับไปกันต่อนะอ่ะใครยังไม่แชร์ให้ต้องนะครับต้องขอคนละแชร์ได้ไหมมาอยู่ด้วยกันตั้ง400ท่านอ่ะขอคนละแชร์นิดนึงนะครับตอนเนี้ยเอางี้ดีกว่าใครได้ประโยชน์จากผมนะตอนเนี้ยครับแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปมันทำให้การเทรดของคุณมันดูง่ายขึ้นมากเลยต้องขอคนละสัก2แชร์ก่อนแล้วกันแชร์ไปในกลุ่มอะไรก็ได้และแชร์ไปหน้าเพจแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองครับแล้วเปิดเป็นสาธารณะนะครับโอเคไหมเคลียร์ไหมครับโอเคนะขอบคุณมากเลยครับผมจะใช้เวลาอีก10นาทีนะครับอีก10นาทีในการสอนเรื่องนี้นะครับโอเคไหมชอบการสลับหน้าจอสลับไปสลับมามีข้างล่างมีข้างบนชอบแบบนี้ไหมครับ มันเป็นมิติใหม่ดีเนาะนะครับนะครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันเราไปต่อกันนะอีกสิ่งหนึ่งเนาะสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอ้แชร์แล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับโอเคครับอ่ะทีนี้ต้องไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับให้ทุกคนวาดรูปนี้ตามต้องครับโอเคนะรูปนี้ตามต้องนะครับราคาเนี่ยเกิดเป็นเทรนด์ราคาเกิดเป็นเทรนด์อุ้ยอะไรเนี่ยเอาใหม่ลบโชว์ความสุดยอดของเทคโนโลยีก่อนนะครับอ่ะวาดจากนี้แล้วกันราคาเกิดเป็นเทรนด์ครับเกิดเป็นเทรนด์หลังจากนั้นราคาเกิดการเบรกเทรนครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีแท่งนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเปลี่ยนสีก่อนน่าจะชัดเจนกันราคาเกิดการเบรกเอาอะไรของมันวะเนี่ยเห็นไหมเกิดการวุ่นวายมาแล้วเกิดการเบรกเทรนนะครับเกิดการเบรกเทรนนะ
พอเกิดการเบรกเทนเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เขาเรียกว่า QML นะ QML เกิดการเบรกเทนแล้วหลังจากนั้นมันจะมีการเกิดโซนครับซึ่งโซนเนี่ยที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอยู่บริเวณนี้มาเอาใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนสีใหม่ก่อนชึบชึบโซนมันจะเกิดอยู่ในบริเวณนี้อยู่ประมาณบริเวณนี้มันจะเกิดอยู่ประมาณเส้นปะตรงนี้เลยนะนะครับโซนมันจะเกิดอยู่ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บซึ่งเนี้ยเขาเรียกว่าโซน QML โอเคป่ะเวลาที่ราคาย้อนกลับขึ้นมาเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับเปลี่ยนสีแป๊บนึงเวลาที่ราคาย้อนกลับขึ้นมาบริเวณเนี้ยคือบริเวณที่เราจะเซลแล้วราคามันจะลงมาต่อเขาเรียกว่าเซลล์โซนโอเคไหมขอบคุณทุกคนมากครับที่แชร์ให้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเซลล์โซนตรงเนี้ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็รู้จักแต่ทุกคนไม่รู้ว่าไอจุดเนี้ยมันต้องอยู่ตรงไหนเราถึงจะใช้มันได้มันจะมีบริเวณที่มันอยู่ด้วยนะในแต่ละไทม์เฟรมมันฝังลากลึกอยู่ข้างในไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่ามันคือ QML นะครับและมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า MPL นะครับอยู่บริเวณนี้ก็เป็นเซลล์โซนเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องวาดให้กับพี่ๆทุกคนดูต้องทำให้พี่ทุกคนดูตอนนี้ครับตรงนี้มันคือ demand supply ในรูปแบบของ QML และ MPL นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะมีจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าการลงลึกเรื่อง demand supply อันเนี้ยผมก็สอนไปบ่อยแล้วเนาะพี่ๆทุกคนสามารถไปเซิร์ช YouTube ต้องวรัญญูแล้วไปดูใน14วัน14เรื่อง Day 6เรื่อง demand supply ได้นะครับโอเคไหมแต่วันนี้ผมไม่ได้สอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างเนี้ยใช้กับทองคำบ่อยมากแต่อย่าลืมนะแหกบ่อยมากเช่นเดียวกันแล้วเวลาแหกคุณจะเกิดคำถามแบบเมื่อวานอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครไม่รู้ความรู้ชุดฟิโบไปไส้นะยังไงคุณก็ SL การตั้งกรอบอ่ะการตั้งกรอบของทองคำเวลาคุณจะเซลล์เมื่อวานจริงๆอ่ะหลายคนอ่ะ SL ผมเชื่อผมเชื่อว่า SL ก่อนนะครับแต่มันจะมีทักษะอีกทักษะหนึ่งในการตั้งกรอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าอันเนี้ยโซนเนี้ยคือโซนหนึ่งที่เราจะเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ต่อแล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งของอีเลียนนะครับเคลียร์ไหมครับใครเคลียร์พิมพ์เคลียร์ครับทีนี้ครับในส่วนของตัวอย่างครับผมเนี่ยเคยวางแผนในการเทรดเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าไอแผนพวกเนี้ยที่ต้องให้พี่ๆทุกคนเห็นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันตัดกรีนสกรีนเนาะเอาใหม่โอเคอ่ะไม่ตัดกรีนสกรีนละนะครับแผนพวกนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มีการใช้โครงสร้างเหล่านี้ทั้งสิ้นโครงสร้างข้างบนเนี่ยเหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญครับมันจะประกอบไปด้วยเวฟไปด้วยโอเคไหมมันจะประกอบไปด้วยเวฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นอะไรเห็นรายละเอียดข้างในไหมไอ้รูปภาพที่ต้องกำลังจะเอามาให้ทุกคนดูเห็นป่ะอันนี้เป็นภาพในอดีตที่ต้องพาวางแผนกันหมดเลยนะครับภาพในอดีตที่ต้องพาวางแผนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะราคาจะพุ่งไปขนาดไหนนะครับกลับมาขนาดไหนเห็นการนับเวฟไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันต่อครับและนี่ครับคือเดย์หนึ่งครับของทองคำครับทีนี้ครับผมอยากจะฝากบอกพี่ๆทุกคนนะผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนเรื่องนี้ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมมีให้พี่ๆทุกคนส่งการบ้านด้วยนะครับประเมินการสอนก่อนดีกว่านะครับประเมินการสอนนะครับแล้วเรามีการบ้านให้กันด้วยนะครับเรามีการบ้านให้กันด้วยเราอยากให้ทุกคนลองไปหาครับว่ารูปแบบที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ไอ้ QML เนี้ยในกราฟในอดีตเนี่ย
มันเคยเกิดขึ้นแบบไหนมาบ้างแล้วส่งมาแชร์กันครับเดี๋ยวผมจะมีโพสต์นึงครับอยู่หน้าเพจของผมนะครับที่จะบอกว่าวันนี้เรียนเป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนแล้วก็พร้อมส่งการบ้านในเขาเรียกว่าอะไรนะในคอมเมนต์นี้อ่ะในโพสต์นี้ทำไมพูดคำว่าโพสต์ไม่ถูกนะครับพร้อมส่งการบ้านในโพสต์นี้นะครับทั้งประเมินการสอนทั้งส่งการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวผมนะครับกับทีมงานนะครับจะคอยไปดูให้นะครับอาจจะไปดูให้ประมาณวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เราจะมาเรียนกันต่อใน day 2ครับในวันเสาร์ที่26สิงหาคม2566ในเวลา1ทุ่มตรงเราจะสอนกันอีกทีหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงเราจะพูดถึงเรื่องฟันดาเมนทัลที่เกี่ยวกับไตรมาสที่3นะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างและโอกาสที่ฟันดาเมนทัลแล้วบวกกับอีเลียดเวฟแล้วบวกกับจุดๆๆที่ผมจะเสริมให้ในวันพรุ่งนี้โอกาสที่จะเทรดทองคำแล้วเก็บยาวๆหมื่นจุดอ่ะมันยังหลงเหลือจังหวะเหล่านั้นอยู่อีกหรือไม่นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ชอบไหมครับชอบไหมและอย่าลืมนะคุณเรียน2กิจกรรมนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคุณเรียนกิจกรรม2วันนี้ไปแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะเข้าไปเรียนใน7วันกับต้องมากเลยนะเพราะผมบอกเลยว่ามันไม่เหมือน14วัน14เรื่องนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะผมจะพาพี่ๆทุกคนดูตลาดแบบ real time โอเคไหมดูตลาดแบบ real time แล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อการเทรดมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับผมเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่านี่เลยครับนี่เลยนะครับ นี่เลยเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมนะครับ7ความลับปั้นพอร์ตล้านนะครับก่อนสิ้นปีนะครับ Mastery Secret Trader นะครับผมจะสอน7วันนะครับ7วันนะครับทั้งสอนทั้งพาวางแผนเทรดนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนเรียนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับในเพจต้องวลันยูครับต้องฝากพี่ๆทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพจต้องวลันยูด้วยนะแล้วก็เราจะมีการไลฟ์นะครับไลฟ์แบบพาวางแผนเทรดนะครับไลฟ์ให้ข้อคิดนะครับไลฟ์พอดแคสต์นะครับในการพูดคุยกับนักเทรดด้วยกันนะครับว่าเอ้ยเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเทรดช่วงนี้บ้างนะครับในทุกวันอาทิตย์วันเสาร์พูดผิดวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสนะครับในเวลา2ทุ่มตรงเนาะเพราะฉะนั้นครับฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพจต้องวลันยูด้วยนะแล้วก็วันนี้อย่าลืมมาประเมินในการสอนต้องด้วยนะและที่สำคัญครับใครที่กำลังจะมาเรียนฟิปโปรพรีเมียมนะครับกับต้องนะครับเร็วๆนี้นะครับเรามีคลาสสดนะครับที่ขอนแก่นด้วยนะครับในวันที่9มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์นะครับขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ครับแล้วก็หวังว่าไลฟ์วันนี้ครับจะเปลี่ยนชีวิตพี่ไปตลอดกาลครับอย่าลืมครับไลฟ์นี้ยังไม่จบครับพรุ่งนี้ยังมีต่ออย่าลืมมาดูกันนะและผมหวังว่าความรู้พรุ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตพี่ไปตลอดกาลครับสวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย